สวัสดีครับผมครูเป้งนะครับและนี่คือดร.ชัวร์ชาแนลครับคลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นในเรื่องของการกำหนดการแสดงลำดับหมายเลขในส่วนของ row header มีนักเรียนนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามว่าอาจารย์ครับผมไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วเขาก็เหลือบไปเห็นในส่วนของโปรแกรมในการคิดเงินนะครับที่ร้านสะดวกซื้อนะครับเขาสังเกตเห็นว่าในส่วนของ data grid view นะครับของโปรแกรมคิดเงินเนี่ยในส่วนของ row header นะครับหรือว่าในส่วนของ row ด้านข้างมันมีการกำหนดตัวเลขลำดับใน row ของ header นะครับซึ่งมีวิธีการกำหนดยังไงนะครับให้ในส่วนของ row header มีลำดับหมายเลขอย่างนี้นะครับมีลำดับ row อย่างนี้คลิปนี้มีคำตอบครับดร.ชัวร์ในการกำหนดลำดับข้อมูลนะครับในส่วนของ row header นะครับมีวิธีการดังนี้ครับเริ่มแรกเลยนะครับให้เราไปที่ในส่วนของ coding ของโปรแกรมของเราครับแล้วทำการกำหนด event ในส่วนของ data grid view ของเรานะครับ data grid view ของผมมีชื่อว่า dgv output นะครับทำการคลิกที่ drop down นะครับในฝั่งด้านซ้ายมือนะครับเพื่อกำหนด event ของอะไรนะครับผมกำหนด event ของDGV output นะครับหรือ data grid view ของผมนั่นเองนะครับในส่วนฝั่งขวานะครับเป็นการกำหนด event ของมันนะครับว่าต้องการให้มันทำอะไรในส่วนไหนนะครับผมจะเลือกในส่วนของ cell formatting นะ cell formatting เดี๋ยวผมหาก่อนนะครับนี่ไงนะครับ cell formatting นะครับก็คือในส่วนของข้อมูล format ในการแสดงผลของ cell นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์โค้ดชุดนี้เข้าไปครับเริ่มแรกก็คือพิมพ์ DGV output นะครับหรือว่าชื่อของ data grid view ของคุณนั่นเองนะครับ DGV DGV output นะชื่อของ data grid view ของผมนะของคุณชื่ออะไรคุณก็ใช้ชื่อนั้นนะครับ dot row นะ dot row วงเล็บเปิดนะครับ e dot row index นะนี่ไงนะครับแค่พิมพ์ e dot มันก็ขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็วงเล็บปิดครับแล้วก็ดอทอีกรอบนึงนะครับตามด้วยในส่วนของ header cell นะครับนี่ไง header cell นะครับแล้วดอทอีกทีนึง value นะครับดอท value นะ dgv dot row วงเล็บเปิด e dot row index วงเล็บปิดดอท header cell dot value นะครับผมเท่ากับ cstr นะ c str นี่ไงนะครับ cstr วงเล็บเปิดนะครับ e dot row index บวกด้วย1ก็คือให้มันมีการบวกลำดับทีละ1ทีละ1ไปเรื่อยๆนะครับก็คือลำดับข้อมูลลำดับที่1นะมีการ insert เสร็จปั๊บมาบรรทัดที่2หรือว่า row ที่2ก็คือ row ที่2ลำดับข้อมูลที่2นั่นเองนะครับก็คือเอา1บวก1ก็จะเป็น2 2บวก1ก็จะเป็น3ไปเรื่อยๆนะครับลำดับโค้ดมีแค่นี้นะครับโค้ดในส่วนของการกำหนดฟอร์แมตการแสดงผลของ row header จะมีอยู่แค่นี้นะครับกำหนดในส่วนของ DGV output underscore cell formatting นะครับก็คือกำหนด event ของ data grid view ในส่วนของ cell formatting นะครับแค่นี้เราไปที่ในส่วนของโปรแกรมของเราครับจากนั้นลองคลิกที่รันโปรแกรมนะครับแล้วให้โปรแกรมนั้นเรียกดูข้อมูลจากดัตต้าเบสดูครับว่าในส่วนของ row header มันมีข้อมูลหรือเปล่านะครับหรือว่า row header ของเราเนี่ยมันมีข้อมูลไหมนะตอนที่เรารันโปรแกรมขึ้นมานะครับสังเกตว่าจะมีเลข1ขึ้นแล้วนะครับก็คือว่าในส่วนของ row header เนี่ยมีข้อมูลมาแล้วลองเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูลแล้วกันนะครับเห็นไหมครับข้อมูลใน row ที่1นะมีข้อมูลอะไร row ที่2 row ที่3 row ที่4 row ที่5 row ที่6จนถึง row ที่7ก็คือ row สุดท้ายนะครับที่ไม่มีข้อมูลนะมันก็จะมีการลำดับข้อมูลไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะครับมีข้อมูลเท่าไหร่ก็จะลำดับบวกทีละ1บวกทีละ1ไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับในส่วนของ row header นะครับในการลำดับข้อมูลของมันนะครับสังเกตว่าในช่องของ row header y นะครับคือค่า y ของ row header ในส่วนนี้มันจะมีค่าไม่ค่อย
กว้างเท่าไหร่นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดว่ามัน1ถึง7ถึง9อ่ะถ้าถึง10เนี่ยผมคิดว่าเลข0มันน่าจะไม่แสดงลำดับเข้ามานะครับดังนั้นนะครับผมก็ไปกำหนดในส่วนของ row header y นะครับเราก็ไปกำหนดในส่วนของ row header y ให้มีค่าที่มากขึ้นนะครับเริ่มแรกในส่วนของ row header y เนี่ยมีการกำหนดค่าเป็นแค่41นะครับความยาวก็คือ41นะครับผมอาจจะกำหนดเป็น50หรือว่า60ก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มค่า y ให้กับส่วนของ row header นะครับอ้าวตอนนี้โปรแกรมรันอยู่นั่นเองนะลืมปิดโปรแกรมนะครับก็ปิดการรันของโปรแกรมก่อนนะครับจากนั้นคลิกที่ data grid view ครับแล้วก็ไปในส่วนของ row header y นะครับกำหนดค่า y สัก60แล้วกันนะครับเพื่อให้ในส่วนของ row header เนี่ยมีขนาดความกว้างที่มากขึ้นเพื่อรองรับกับจำนวนตัวเลขที่มีใน row นั่นเองครับเดี๋ยวลองรันโปรแกรมดูอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ลองเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของ row header เนี่ยจะมีความกว้างของข้อมูลด้านหลังเนี่ยเพื่อรองรับกับลำดับที่มากขึ้นแล้วนะครับผมใครที่ในส่วนของ row header ยังมีความกว้างไม่พอก็สามารถไปกำหนดเพิ่มได้ในส่วนของ row header y นั่นเองครับเนื้อหาในส่วนของการกำหนดลำดับในส่วนของ row header นะครับจะมีเนื้อหาอยู่แค่นี้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับที่อยากจะซักถามในส่วนนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปได้เลยครับและก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากดร.ชัวร์ Channel ครับขอบคุณครับ